ยังสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree ที่วันอาจจะดูตลกหน่อยใส่หมวกในเรื่องตอนกลางคืนด้วยเพราะมันไม่ได้สับของหัวเหนียวให้อภัยนะคะวันนี้เราจะกลับมาทำซีรีส์ที่เราเคยทำมาอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีชื่อด้วยที่เราทำสิ่งต่างๆแบบโฮมเมดอ่ะครั้งล่าสุดเราทำอะไรไปโค้กโค้กทำเองอันนี้ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดือนนี้ของปีที่แล้วเหมือนกันจริงหรอใช่ช่วงเวลาแถวๆนี้อาจจะประมาณเดือนมีนาเมษาประมาณนี้จำไม่ได้หมอถ้ามันเป็นช่วงนี้จะแบบบังเอิญมากใช่ก็คือเราอยู่กับโควิดมา1ปีแล้วนะครับทุกคนครับไม่ค่อยอยากจะยินดีกับมันเท่าไหร่ถือว่าเราเรียกว่าอะไรร่วมรณรงค์อีกคนนึงแล้วกันว่าให้อยู่บ้านกันนะทุกคน stay home stay safe นะคะครับใครอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านใครมีความจำเป็นจะต้องออกไปทำงานก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็เซฟที่สุดใส่หน้ากากเนาะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงติดเองหรือเสี่ยงเอาเชื้อไปกระจายยังไงก็ตามนะคะอยู่บ้านเนี่ยวันนี้เรามีหาอะไรหามิชชั่นมาให้ทำชวนหาทำปกติก็จะอยากหาทำใช่ไหมชวนหาทำค่ะวันนี้เราจะทำอะไรไปดูกันไปเลยไปแล้วก็สิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้คือสิ่งนี้กระป๋องนี่มันมุกของฉันไม่ใช่เนยถั่วเนยถั่วที่อยู่ข้างในต่างหากภาษาอังกฤษเรียกว่าพีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ไอที่มันเป็นครีมๆถั่วๆสีน้ำตาลอ่อนๆให้ดูข้างในที่เราก็จกกันไปแล้วจนแบบเออนะในถั่วน่ะมันหน้าตาอย่างนี้แหละอ่ะโฟกัสสิลูกก็คือในถั่วทุกคนก็ในถั่วนะครับในถั่วก็คือในถั่วนะคาดว่าทุกคนก็คงจะเคยกินในถั่วกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเลยนะแต่รู้ไหมว่ามันทำยังไงเราเพิ่งไปเห็นวิธีการทำจากช่องฝรั่งช่องนึงมาแล้วเราก็แบบแบบนี้เฮ้ยช่องฝรั่งเหรอวะน่าจะเป็นคนอินเดียคือเราก็ตกใจว่าฮะใช่แค่นี้เองเหรอในถั่วน่ะจริงๆแล้วมันก็คือการบดถั่วลิสงอะพีนัทถั่วลิสงคือถั่วลิสงถูกไหมแบบนี้แบบนี้ให้ดูให้ดูนี่ถั่วลิสงดิบๆเลยมันทำมาจากถั่วลิสงอย่างเดียวเลยทุกคนงงมากแต่ถ้าบางคนก็อาจจะมีปรุงน้ำตรงน้ำตาลอะไรเพิ่มรสชาติหน่อยแต่ถ้าอยากเอาแบบเฮลตี้แบบธรรมชาติมากๆก็ใช้แค่เนยถั่วอย่างเดียวถั่วลิสงถั่วลิสงเท่านั้นทุกคนคือการบดถั่วลิสงเนี่ยให้ละเอียดมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นพีนัทบัตเตอร์ซึ่งจริงๆอ่ะของฝรั่งต้นฉบับเขาใช้เครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นแบบซูเปอร์ละเอียดอ่ะที่เขาไว้ใช้ปั่นพวกถั่วหรือปั่นกระเทียมกันอ่ะไม่ใช่มีกันทุกบ้านนะเราก็เป็นหนึ่งในบ้านที่ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยจะนำเสนอสิ่งที่เราคุ้นเคยที่หลายๆคนก็รู้จักเราจากสิ่งนี้นะคะกูร้องยังติดอีกอ่ะครั้งที่แล้วติดนะคะทะดานี่ทำแทนในเมื่อจุดประสงค์เราเนี่ยต้องการทำไงก็ได้ให้น้องถั่วลิสงนั้นเป็นผุยผงที่สุดในเมื่อเราไม่มีที่ปั่นเราก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านสไตล์ไทยเจ๊คนนั้นเขาทำพีนัทบัตเตอร์ในแบบอินเดียนแบบอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมเราจะเป็นคนไทยที่ทำในสไตล์ไทยๆกูจะใช้ครกเนี่ยแหละมาดูกันครั้งที่แล้วเราตำข้าวเหนียว 3,000 ทีเป็นโมจิใช่ไหมใช่คราวนี้เราจะตำถั่วกี่ทีเป็นเนยถั่วเอาอีกแล้วหาเรื่องใส่ถั่วอีกแล้วมาขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปตำเราต้องคั่วถั่วก่อนทุกคนคือเจ๊ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าถั่วลิสงเนี่ยพอคั่วไปสักพักนึงอ่ะเปลือกมันจะร่อนคือให้คั่วจนกว่าเปลือกมันร่อนแล้วก็ค่อยเอาผ้ามาร่อนเปลือกมาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราบอกนี่เป็นบ้าเลยยังไม่ล้างไม่เลิกไม่อะไรเลยนะเอามามันควรจะใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนก็ไม่รู้เอางานเท่านี้ก่อนเนี่ยมีเปลือกบางอันนั้นก็กระท้อตัวเองอยู่แล้วยังไม่คั่วเลยเปลือกบางอันก็หลุดเขาบอกว่าให้คั่วจนกว่ามันเป็นสีแบบน้ำตาลกว่านี้แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเปลือกเขาจะเริ่มแบบเหมือนปลีออกมาแล้วอ่ะอันนั้นคือได้แล้วโอเคตอนนี้เราก็เตรียมผ้าไว้ผืนหนึ่งเตือนผู้ชมทางบ้านก่อนตอนนี้คือถั่วโคตรร้อนระอุมากๆใช่ระวังความร้อนมันนะคะคือโคตรร้อนอ่ะอันเนี้ยคือเราอ่ะจะเอาน้องเขาลงมากระเทาะเปลือกออกไงซึ่งก็ต้องระวังเรื่องความร้อนเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะมีปัญญากระเทาะมันยังไงให้มือเราไม่แหกเราใช้วิธีสไตล์เราเองได้ไหมยังไงจะไม่ร้อนไงเวียงเป็นแผลจับปลาเลยเอออย่างนี้ได้อย่างนี้นี่มันจะไม่ร้อนไงมันร้อนอ่ะลองดูวิธีไหนก็ได้ไม่ผิดนะครับสกังฟูไปโอ้ถั่วแม่งสงสัยไม่ต้องตำละเละตอนนี้แอบดูหน่อยไหมแอบดูว้าว
วกระจุยกระจายมากอ่ะไม่รอดไรผมนั่งถูอย่างจริงจังแก้ผ้าน้องแป๊บนึงเดี๋ยวมาเจอกันแค่ทุกคนพอมันแบบมันคั่วแล้วใช่ไหมเปลือกมันก็เปราะมากอยู่แล้วนะใช่ก็แค่อย่างนี้ก็ได้เนาะครับทีละเม็ดนะครับจะได้ถั่วที่แบบว่าหน้าตาโอ้โหสะอาดสะอ้านอย่างนี้มากๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราข้ามขั้นตอนสำคัญไปได้ไงตอนไหนวะต้องชิมก่อนว่าเป็นถั่วของจริงแล้วของจริงเชนสุดยอดครับคั่วได้อร่อยมากเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากและนี่ก็คือถั่วที่เราได้มานะครับอาจจะมีเปลือกติดอยู่บ้างไม่เป็นไรนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการตำ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 นั่นก็คือการโขลกตำสับหรืออะไรก็ว่าไปนั่นเองใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตำให้ก่อนแต่ก็คงต้องช่วยกันแล้วนะเพราะว่าหัดกันเอาจริงเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันต้องตำนานแค่ไหนโอ้โหไม่รู้จะนับไหวหรือเปล่าถ้าใครมีเครื่องปั่นดีๆอ่ะพูดเลยว่าแป๊บเดียวปุ๊บเราไม่มีไงนะแต่เครื่องปั่นผลไม้ใช้ไม่ได้นะมันต้องเป็นเครื่องปั่นที่เอาไว้ปั่นแบบพวกเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยโอเคไปเราไปตำกันเลยเราเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะทุกคนเรายังไม่อยากสูญเสียโต๊ะตัวนี้ไปพร้อมเรียงบอยไม่เอาหน้าค่อยๆลองทีละนิดก่อนไหมโอ้โหมีความอนามัยใช้ช้อนก่อนที่เราจะตำเราโขลกมันก่อนโขลกให้มันแบบบี้นิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะโขลกที่มันแบบใหญ่ไปปะที่มันแบบมันหลวมแล้วมันโครกโครงโครกหลวมโครกเลยหลวมโครกไหมเหรอแล้วไงทุกคนคะอีเวลาแบบเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆมากๆอ่ะมันคือหลวมโครกหรือหลวมโครกวะโครกหลวมโครกไม่ใช่เหรอก็ไก่โครกโครกอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตอนตัดให้น้องเขาหาข้อมูลอ่ะน้องตัดต่อเฉลยหน่อยอ่ะพร้อมหรือยังโอ้ยกระสุนถั่วกระเด็นกระโดดอันนี้ได้แล้วครับคราวนี้เราจะนับไหมเดี๋ยวต้องไปเอาอุปกรณ์การนับมาก่อนทุกคนเดี๋ยวเอางี้นับด้วยการที่ทุบครั้งละ100ทีแล้วกันง่ายๆเดี๋ยวกระดาษมาจดนะตอนนี้ถูกหยาบๆไว้แล้วแล้วเราจะเริ่มนับสถิติของเรานะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมแล้ว1 2ไปไปอ่ะทำนี่แต่ต้องนับ4 5 6 7ไม่ต้องนับเดี๋ยวนับเองถั่วลิสงเป็นผงผงถั่วว่าแต่มันมีถั่วลิสงแล้วมีถั่วลิชีไหมอ่ะมีถั่วลิเจ้าอาวาสเลยถ้างั้น มีถั่วลิเนรด้วยทุย บ้าอ่ะโอเคอีก100อินเนอร์ไม่เหมือนตำถั่วเลยนะ อ่ะ200อ่ะเริ่มมีความแบบว่านะล้อมันน้อยอ่ะเติมไปถ้าน้อยเติมไปเฮ้ยทุกคนขอให้ความรู้ก่อนจากการที่เราไปดูวิธีการทำมันเนี่ยเขาบอกว่าถั่วเนี่ยพอเราปั่นใช่ไหมหรือว่าทำให้มันแหลกละเอียดไปเรื่อยๆมันจะมีน้ำมันของถั่วออกตอนแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะแห้งๆตอนแรกมันจะเป็นเริ่มเป็นอย่างนี้เป็นผงๆใช่ไหมแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมว่าเรากินถั่วเราจะรู้สึกว่าในปากมันเนาะมีความมันๆเพราะฉะนั้นอ่ะในถั่วมันจะมีน้ำมันอยู่แล้วนั่นแหละมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการตำเนี่ยตำด้วยครกเนี่ยมันจะมีน้ำมันออกมาแบบใช้กับปั่นไหมคุณจะนับตอนโขกไหมโขกไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันบี้มาอีก100ไม่คุยกับเราทุกคนแล้วคนหญิงอ่ะมันไม่คุยกับเราเลย78 90 43 15 56 300โอเคครบอีก100แล้วทำไมล็อกอ่ะล็อกหญิงอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนเคยได้ยินคำว่ามือไม่พายแล้วก็ยังจะเอาแบบว่าเท้ามารานาทุกคนเคยได้ยินไหมไหนอะไรไหนดูดีดูดีดูดีโอเคมาต่ออีก100ทีหอมชุยหนึ่งร้อยเป็นคนนะเป็นเด็กจดเริ่มเด็กโอ๊ยจดผ่านกล้องไม่รู้เรื่องเลยอ่ะดีแล้วเนี่ยต้องระวังทุกคนอย่าใส่เยอะเกินนะเพราะว่ามันจะตำยากจะตำยากเยอะไปมันจะแบบมันไม่ละเอียดโอ้โหอยากไปลาบต้มยำเลยนะครับแต่ว่าอีกไกลเลยกว่าจะเป็นพีนัทบัตเตอร์เนี่ยโอ้ยสบายสบายอีกสักพันหนึ่งไปล็อกสบายอะไรไม่มีอะไรสบายมากครับไปต่อโอเคอีก100เฮ้ยมันเริ่มแบบเป็นครีมมี่แล้วว่ะนิดหน่อยเริ่มมีความเป็นครีมนิดหน่อยเริ่มมีความเป็นครีมใช่ซึ่งเหมือนเราแบบบดขยี้คุกกี้อ่ะทำฐานทายอ่ะใช่อ่ะเท่าไหร่แล้วอีก100นึงแล้วผัดกันนะอีก100นึงแล้วอ่ะผัดกันนะเดี๋ยวหาว่าเขาไม่มีประโยชน์600อันนี้ของเราเนี่ยเขาจะตามไปอีกประมาณ3,400 3,400 3,400เฮ้ยเล่น
3,400 3,400 3,400คือล็อกอ่ะเป็นสายเร็วใช่ไหมใช่แต่เราจะเป็นสายช้าแต่รุนแรงป๊อปเป๊ะป๊อปเราจะกระเด็นกระโดดต้องตีต้องอ้าโอ้อะไรวะไอ้ล็อกอะไรไอ้ล็อกไปอะอะไรไอ้ล็อกแลบออกมาปะ42เฮ้ยทุกคนหลังจากผ่านไปแป๊บนึงเช็งตังค์ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้500เช็งตังค์ไป500ทีทุกคนอยากให้ดูรวมทั้งหมดเป็น 1,100 น้ำมันออกมาแล้วอยากให้ดูตอนนี้เห็นตะคกกับจากจะบอกนี่เราต้องซูมตรงนี้มันจะเห็นเปียกๆเห็นป่ะนี่ทุกคนมันเป็นเปียกๆเลยพี่ดูขอบมันดิเห็นป่ะเห็นน้ำมันมันออกมาป่ะนี่เราไม่ได้ใส่น้ำหรืออะไรเลยนะมันเริ่มมีความแบบเหนียวหนึบเห็นป่ะเนื้อเริ่มเป็นความครีมมี่เหมือนอาหารเด็กแล้วตอนนี้ประเด็นอ่ะจะบอกว่าลืมอะไรบางอย่างลืมใส่เกลือเพิ่มรสชาติด้วยกันใช่เกลือเข้าไปถ้าเกิดไม่ปรุงเลยมันก็จะจืดถั่วมันจืดอะเนาะแบบเอากระปิดเดียวกระปิดเดียวจริงๆเว้ยกระปิดเดียวนะคือพวกเนี้ยเอามาทำไม่ทันแล้วมันตามเพื่อนไม่ทันเข้าใจปะมันจะคนละแบบคนละความละเอียดกันใช่หรือมันจะมีเม็ดใหญ่ปนจะมากระปิดเดียวนั่นแหละกระปิดเดียวกว่าละเอียดแล้วเราก็จะทำต่อไปแล้วก็ตั้งกล้องไว้อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ล็อกตังไป600ใช่ไหมใช่เจ๊งบอกว่าจะตาม3,400นะทุกคน3,400ไปคอยร้อยยังเราผัดกันอะไรวะ3,400บ้านแกเหรอเป็น600อะฮะทุกคนนี่คือเศษที่เช้งตำแล้วมันกระเด็นออกมาเห็นไหมว่าพอวางไว้กับกระดาษดีสีเห็นไหมมันเขาออกมาเลยอ่ะมันเลอะกระดาษเลยเห็นไหมเนี่ยนี่พี่ปุ๊บมันออกเลยเห็นไหมทุกคนตอนเนี้ยตำมาประมาณ1,700อ่ะมันเริ่มเป็นครีมอย่างเห็นได้ชัดแล้วแต่มันยังไม่เนียนเท่าไหร่มันยังมีความครุขระของถั่วแต่ว่าจะไปต่อแต่มีความเป็นของเหลวแล้วคือสามารถทาขนมปังกินได้เลยตอนนี้หอมมากถั่วลิสงแต่ว่าแบบเราอยากได้แบบเนียนนุ่มละมุนต้นตุ๋ยค่ะเนาะงั้นเราก็จะตำต่อไปนะครับใช่แบบโตขนาดนี้ 2,500 ทีแล้วนะครับอันนี้โอ้โหโคตรเนียนอ่ะเนียนมากคือแบบดูดิหูเนียนมากเลยอ่ะอันนี้คือเนียนพอๆกับที่เราซื้อกินตามร้านสะดวกซื้อได้เลยนะเนี่ยมันมีบางยี่ห้อที่มันจะเป็นหยาบๆอ่ะใช่มันจะมีแบบ2รุ่นนะฮะคือรุ่นแบบว่าสมูทมากเนียนมากกับอีกรุ่นนึงก็จะเป็นแบบเป็นครันชี่หน่อยก็คือมีเนื้อถั่วเป็นเม็ดๆนิดหน่อยอันนี้คือแบบเนี่ยเหมือนแบบนั้นเลยเว้ยไหนๆก็ไหนๆละตอนเราตำข้าวเหนียวเราตำไปเท่าไหร่ตำไป 3,000 เอาเท่ากันไหมโอเคอีกนิดนึงจะ 3,000 แล้วรอให้ถึง 3,000 เลยใช่ไหนๆละกี่ที3,000มาแล้วรอบนี้ก็ 3,000 อีกสักทีนึงวะมาไอ้ลุยเอาละครับทุกคนเข้าสู่วินาทีประวัติศาสตร์เท่าไหร่แล้ว2,950 ใช่ไหมอีก50ทีเท่านั้นจะครบ 3,000 แล้วดูความหนืดของมันอ่ะดูนะโอ้โหสากลอยได้โอ้โหมันเป็นครีมเลยเหรอก็ใช่อ่ะสิพักแบบสำเร็จเหนื่อยสามสโลสี่สี่สี่ห้าสี่หกหกตัวนี้ดิหกสี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบปวดแขนมากยิ่งกว่าปวดแขนคือขากูเป็นตะคริวแดกไปแล้วเลยถั่วที่เราตำเองโอ้ my god เนียนนุ่มลุ้นต้นตุ๋ยเนียนมากมากเดี๋ยวเราหาทางควักออกมาใส่ชามกระมังหม้อหายแป๊บนึงนะทุกคนนี่เราเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อทดสอบความเป็นเนยถั่วแล้วนะขนมปังแผ่นๆนี่เองที่เราชอบทานในถั่วทุกคนตอนนี้เนยถั่วของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบเนยถั่วของเรากับเนยถั่วที่มีในท้องตลาดนะเดี๋ยวเราตักเนยถั่วของเราไว้ตรงนี้แล้วก็เอาของที่มีตามท้องตลาดเอาไว้ตรงนี้นะครับเปรียบเทียบกันให้ดู
ว้าวนี่คือเนยถั่วของเรานะครับแล้วนี่คือเนยถั่วของยี่ห้ออื่นเนยถั่วของเราเห็นได้ชัดเลยว่ามันสีอ่อนกว่าเขาแล้วก็เหลวกว่าเขานิดหน่อยนิดหน่อยในท้องตลาดเขาจะหนืดกว่าของเราเนี่ยมันไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่เห็นไหมถ้าอยากหนืดเท่าเขาเนี่ยอาจจะต้องเอาอีกตำอีกหรือเขามีสูตรอะไรเราก็ไม่รู้ได้ไม่แน่ค่ะอาจจะมีใส่ส่วนพิเศษเพิ่มเข้าไปอันนี้มันเป็นแบบโฮมเมดง่ายๆสิ่งที่จะพิสูจน์ว่ามันเป็นเนยถั่วไหมหรอก็ต้องชิมไงล่ะเชงอาหารแบบทานกันไปเฮ้ยได้อยู่นะรู้สึกถึงความเป็นเนยถั่วดูดิโหอยากได้เยอะอยากได้น้อยคะคนชิมขอเยอะๆครับชอบเนยถั่วเยอะๆอ่ะเดี๋ยวขอละทานนี่ให้สวยงามก่อนนะมาได้เวลาชิมในสิ่งที่เราทำแล้วเราควรชิมอะไรก่อนต้นฉบับก่อนไหมชิมต้นฉบับชิมต้นฉบับอันนี้คือที่ขายตามท้องตลาดยี่ห้อเนี้ยฝาแดงๆอย่างนี้อะไรเนี้ย1 2 3ก็หนุ่มปังเนยถั่วอร่อยหอมมันที่เราตื่นเต้นแล้วก็อยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงมันคือเนยถั่วที่เราทำเองยังไงล่ะพีรันบัตเตอร์จากพลังแขนของเราจากกล้ามเนื้อแขนของเราทั้งสองคนนะครับนะฮะเราจะกินมันอย่างซาบซึ้งและภาคภูมิใจคนละนมหนึ่งน้องมาเจ้าหอมถั่วกว่านะเฮ้ยเทคเจอร์เหมือนกันเดียเลยแต่ถั่วเราเข้มข้นกว่านะอุ้ยสัมผัสในลิ้นในปากมันเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเหมือนเหนียวหนึบมันเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงมากทุกคนใกล้เคียงกันมากของเขาหวานกว่านิดหน่อยใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยในสูตรของคนอินเดียเขาบอกว่าถ้าอยากให้หวานอ่ะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะเราแบบเราเอาออริจินอลเลยอ่ะภูมิใจหอมมันดีดูอะไรอ่ะผิวสัมผัสเทคเจอร์มันเหมือนของต้นฉบับจริงนะนี่เป็นผลตอบแทนของ 3,000 ทีที่เราทุ่มเทลงไปนะครับคือประทับใจคือผิวสัมผัสที่เนียนนุ่มมากนะครับโอ้โหเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากไปทำตามนะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยชอบหวานหวานเยอะเติมหวานได้ชอบเค็มเติมเค็มมันสนุกตรงนี้แหละมันปรุงรสเองได้คือโอเคทุกคนคลิปนี้เรา2คนภูมิใจมากจริงๆนะแล้วก็ดีใจที่ได้ทำให้ทุกคนดูโอเคนั่นแหละทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราเอาอะไรมาทำเป็นอะไรอีกอยากให้เราตำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เร็วๆนี้จะมีเมนูทำอะไรอีกรอดูกันนะคะวิธีบายบายวิธีหลายๆคนน่าจะรู้จักเราจากตำข้าวเหนียว 3,000 ทีใช่แต่ครบละอันแล้วนะครบอันนี้น้องใหม่หมายถึงอุปกรณ์ที่เรียกว่าครกอ่ะอยู่กับเรามาตั้งแต่ใช่เป็นครั้งแรกที่หลายๆคนรู้จักเราครั้งแรกจากครกอ่ะหลังจากนั้นอ่ะขนมปังกูไปไหนเนี่ยหมดแล้ว